ขอรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิทธิ์สุวินิจิตนะครับเมื่อกี้คุณโคสิทธิ์ครับเราคุยกันถึงเรื่องของการเจรจาแล้วเมื่อกี้ผมบอกคุณโคสิทธิ์ไปแล้วว่าขอเน้นๆฮะช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะเจรจายังไงให้เรื่องมันราวมันจบไปได้ด้วยดีนะฮะเอาว่าฟันธงว่าสุดท้ายต้องเกิดการเจรจาแน่แต่เพียงแต่ระยะเวลาตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นเจรจาเพราะว่ามันเป็นขั้นที่กำลังประลองกำลังช่วงที่ผ่านมาเนี่ย คือมันมีวันนี้ถ้าเรามองการเมืองไทยวันนี้มันสู้กันหลายแบบนะหนึ่งสู้กันในสภาถูกไหมอันนี้เห็นสภาสู้มาแล้วสู้ไม่ได้ครับก็ต้องนอกสภาก็ไปไฮปาร์คกันว่ากันไปไม่ว่าใครถูกใครผิดแต่มันเป็นเกมที่ทำมาทั่วโลกก็ทำกันเหมือนกันสู้ในสภาไม่ได้ก็ต้องสู้นอกสภาถูกไหมพอนอกสภาก็เป็นเรื่องของมวลชนถูกไหมวันนี้ประเทศไทยมีองค์กรอิสระอีกมีขบวนการศาลอีกถูกไหมฮะมันก็จะไม่ใช่แค่สู้ในสภาแค่ยกมือใครชนะเอาไปถูกไหมครับอันนั้นมันไม่สู้ไม่ได้ก็ต้องมาสู้นอกสภาอันนั้นก็ว่ากันไปด้วยกฎหมายการชุมนุมโน่นนี่นี่นั่นครับแล้วแต่แล้วทุกเรื่องเวลามันข้อแย้งตอนนี้ไปที่ศาลส่วนหนึ่งไปที่องค์กรอิสระครับทุกเรื่องที่มาเกี่ยวข้องหมดเลยศาลรัฐธรรมนูญปปช.ศาลสถิตยุติธรรมครับนะครับเดี๋ยวนี้ไปหมดถึงแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรไปร้องมาเกี่ยวข้องครับเอาไปกกต.อีกการเลือกตั้งโมฆะไม่โมฆะไอ้สิ่งร้ายปูนี่นี่กำลังเป็นวิวัฒนาการใหม่ของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นอยู่ในขั้นขององค์กรอิสระกับศาลเข้ามานะครับผมไม่ได้พูดว่าถูกหรือผิดนะครับผมหมายถึงว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันการเคลื่อนกำลังมวลชนเราไว้กำลังกันครับการพูดถึงสีเขียวนะทหารจะปฏิวัติไหมไม่ปฏิวัตินะครับก็เห็นแล้ววันนี้ทหารคงยังไม่ปฏิวัติครับถูกไหมครับก็คงจะอยู่ในขั้นตอนที่มีขบวนการทางศาลกับองค์กรอิสระ แต่มวลชนก็กำลังเคลื่อนขึ้นมาครับถ้าเราดูปรากฏการณ์ทำไมมันต้องเริ่มคุกคุนก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 ุนขึ้นเพราะอะไรคือเวลามันยาวไปแล้วครับนะแรกๆกองเชียร์ก็โหหิ้วกันสนุกสนานก็เยอะตอนนี้มันกองเชียร์ก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยทั้งคู่นั่นแหละครับนะครับนักกีฬาก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะถูกไหมครับแล้วเวลามันนานแล้วแล้วจากนี้มันหน้าร้อนนะสังเกตได้เมืองไทยเนี่ยทุกทีเนี่ยเหตุการณ์อะไรพวกนี้มันมักจะเกิดเดือนไหนช่วงนี้ละเมษาจำได้ไหมครับตั้งแต่ย้อนไปประวัติศาสตร์เลยปฏิวัติรัฐประหารอะไรต่างรวมถึงมีเมษาฮาวายอะไรอย่างเงี้ยนะพฤษภาธมินครับนะฮะมันอยู่แถวๆนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะเมษาเนี่ยก็มักจะเป็นการโยกย้ายทหารนะตำแหน่งข้าราชการก็จะมีอยู่ครับพอเข้าตรงนี้ปุ๊บหน้าร้อนพฤษภาอีกนะครับนี่เขาบอกก็บางคนบอกเดี๋ยวจะเริ่มกรีดยางอีกแล้วเพราะม็อบหลายอย่างทุกอย่างมันจะเริ่มยืดเยื้อไม่ได้มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเศรษฐกิจที่เริ่มลุ่มเล้ามันเริ่มมีปัญหาเพราะว่ายืดเยื้อนานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วก็มักจะแถวนี้แล้วถ้าเราดูตามโหราศาสตร์พวกหมอดูก็พูดก็มักจะอยู่แถวนี้เมษาพฤษภาทำไมมันเปลี่ยนศักราชดาวเปลี่ยนมันมีการเคลื่อนย้ายดวงดาวอะไรต่างส่วนใหญ่โหราศาสตร์ก็มักจะทายกันแถวๆเนี่ยช่วงเมษาง่ายสุดฮะอีกอันนึงถ้าพูดถึงภูมิศาสตร์ภูมิอากาศมันร้อนร้อนเนี่ยพอร้อนเนี่ยมันก็อาจจะหงุดหงิดคนก็ใจร้อนไปด้วยใจร้อนอะไรก็ตามมาถูกไหมครับมันก็อาจจะทำให้คนเราเนี่ยมันไปตามอากาศเมื่ออากาศเย็นสบายก็อาจจะชิวๆได้เย็นๆแต่พออากาศร้อนก็ไม่แน่นะพอพฤษภาไปมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนครับเพราะผมก็เลยคิดว่ามันต้องแถวๆเนี่ยถ้าโดนฝนเข้าไปนี่ก็คงจะไม่นานละมันจะต้องแถวๆนี้นะครับว่ามันต้องใกล้น่าจะยุติงั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มมีการเร่งกันมากขึ้นนะครับในขณะนี้มันเหมือนโชว์สรรพกำลังกันเหมือนสงครามวันนี้ผมบอกสงครามโลกจะไม่เกิดแล้วล่ะถามทำไมเพราะเราสูญเสียมากตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเจอนิวเคลียร์ยุคนี้เขาเรียกว่า virtual war สงครามจำลองเดี๋ยวนี้แค่เข้าในคอมพิวเตอร์โชว์ได้ว่าคุณมีขีปนาวุธกี่ลูกใครมีกี่ลูกใครมีอาวุธเท่าไหร่ใครมีคนเท่าไหร่แล้วก็ทำสงครามจำลองบนคอมพิวเตอร์ก็รู้แล้วใครแพ้ชนะหรือว่าสงครามบนกระดาษครับผมก็ฝันและหวังว่าสงครามการเมืองประเทศไทยจะเป็นแค่เลือดเนื้อเนี่ยคงไม่เสียเอาแค่เวอร์ชวลแล้วกัน
คือโชว์กันแล้วก็นับคนกันนะฮะถ้าคุณจะนับมวลชนก็ดูใครเยอะกว่ากันแค่นั้นพอนะหรือว่าคุณจะดูอะไรเนี่ยข้อกฎหมายก็ว่าไปจนสุดๆนะพอจะจบทุกคดีแล้วก็จะเห็นตอนนี้มันใกล้แล้วล่ะครับนะครับผมก็เชื่อว่าเมื่อถึงตอนที่มันเริ่มสุกงอมการเจรจาน่าจะเกิดครับแล้วตัวกลางล่ะฮะถ้าในเมื่อตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาตัวกลางมาเป็นคนเจรจาได้เขาจะยอมจับมือคุยกันเองเหรอฮะก็อย่างที่ผมบอกไงการเจรจาจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้แน่ๆจะต้องเกิดการเจรจาครับหรือเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสองฝ่ายเจ็บทั้งคู่แล้วไม่มีโอกาสชนะหรือกรณีที่สามทั้งคู่ยันเนี่ยอย่างเงี้ยแต่มีคนหนึ่งเสียประโยชน์เยอะมากเลยแต่มีพลังอำนาจหรืออะไรให้เหนือกว่าบังคับให้คุยกันก็เห็นไหมในโลกนี่ก็เหมือนกันครับมันจึงมีสหประชาชาติมีนู่นมีมหาอำนาจนึงเข้ามาแทรกแซงแล้วทำให้หยุดเพราะว่าเขาเสียหายด้วยถูกไหมงั้นผมเชื่อว่าสุดท้ายนี่ต้องเกิดการเจรจาเพราะว่าผมยังเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชของประเทศไทยยังทำงานอยู่ไม่ได้ลาพักร้อนนะฮะซัมเมอร์ด้วยตอนผมเชื่อว่ายังทำงานอยู่แล้วประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะฮะผมเชื่อว่าจะสามารถทำให้ทุกอย่างคลี่คลายได้แล้วผมเชื่อว่าในสุดลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องเห็นกับประโยชน์ประเทศชาติแล้วลึกๆจริงๆเนี่ยทุกคนไม่อยากเสียเลือดเนื้อหรอกนะครับก็ไม่กี่คนยังเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยทางการเมืองนะถึงแม้จะได้เงินเยียวยาก็ตามแต่มันก็ไม่อยากจะสูญเสียใช่นะในขณะที่อุบัติเหตุนี่เราไม่พูดถึงมันจะเห็นสะท้อนได้ว่าความเสียหายทางการเมืองมันไม่เคยเกิดใหญ่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่2475ถึงวันนี้เนี่ยการสูญเสียชีวิตทางการเมืองน้อยกว่าวันสงกรานต์อีกน้อยกว่าการสูญเสียชีวิตวันสงกรานต์มันผมเชื่อว่าความแข็งแกร่งทางการเมืองไม่เกิดความสูญเสียที่คนกลัวนองเลือดรุนแรงผมเชื่อว่าไม่แน่นอนใช่ไหมผมเชื่อว่าไม่แล้วยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ยุคของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารแล้วประเทศเราวันนี้ต้องถือว่าในอาเซียนเราก็เป็นศูนย์กลางนะครับในการลงทุนของนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเยอะมันน่าจะมีการเกิดการเจรจาขึ้นเมื่อถึงเวลาที่พร้อมแล้วซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานแล้วถ้าเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมแพ้ยังไงต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องชนะคือวันนี้เนี่ยเกมการเมืองเนี่ยจริงๆเขาบอกประตูลงประตูออกมีไหมทางออกมีแต่ปรากฏทั้งคู่ไปปิดประตูตัวนั้นซะเองไปปิดตัวของตัวเองใช่ไหมปิดเอาไว้แล้วไม่ออกตรงนั้นถูกไหมฮะวันนี้มันเป็นเกมที่เดินกันไปแบบไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะลองมองดูฝ่ายกปปส.เนี่ยวันนี้ก็เดินมาไกลแล้วครับคดีเต็มไปหมดเลยเป็นทางว่าวเลยทีเดียวถูกไหมฮะครับอีกฝั่งนึงก็เต็มไปหมดเหมือนกันถูกไหมครับครับนี่มันไปทางออกอ่ะแต่การปะทะหรืออะไรต่างเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันเป็นการประลองกำลังและสมดุลจุดต้องคุยต้องมีการคุยและมีการยุติครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะมีการปฏิวัตินะนะเพราะวันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมันยากหน่อยเพราะมันขึ้นอยู่กับสัมพันธ์กับประสิทธิภาพกับตลาดโลกเศรษฐกิจโลกแล้วเรานี่เศรษฐกิจเราก็ต้องพึ่งพากับประเทศอื่นด้วยวันนี้เนี่ยขนาดแค่เป็นวันนี้นะครับวันนี้โอนเงินจากเมืองไทยไปต่างประเทศเนี่ยสมัยก่อนเรียกสวิปเนี่ยพอสวิปจากนี่ปุ๊บเนี่ยปลายทางเก็บเบิกเงินได้เลยนะเดี๋ยวนี้ก็บอกรอให้เงินไปถึงก่อนแล้วค่อยเบิกโอ้โหคือเวลาประเทศเรามีปัญหาเครดิตเรตติ้งเนี่ยมันลดลงเนอะฮะถ้าผู้คนตามข่าวสารข้อมูลจะรู้ว่ามันก็เริ่มนะแต่ถ้าปฏิวัติปุ๊บเครดิตเรตติ้งยิ่งลดลงเยอะนั่นเองคือไม่เกิดประโยชน์ยิ่งเป็นโทษหนักกว่าแล้วเรายังต้องพึ่งพากับต่างประเทศอยู่การลงทุนการกู้เงินต่างประเทศนะมันก็ยังต้องใช้ผมต้องเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยรับรู้อยู่แล้วผมเชื่อว่าลึกๆกำลังหาทางออกกันยังไงครับจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวทุกอย่างภาคเศรษฐกิจภาคเอกชนนักวิชาการเริ่มมีการพูดการที่จะจับตัวจะหาทางออกกันยังไงครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจริงๆแล้วนะการทูตในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะนักเจรจาต่อรองจริงๆก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ทำไมเหตุการณ์นี้มันทำไมสร้างอิมแพคหรือว่าทำให้คนในประเทศชาติเนี่ยบอบช้ำได้มากมายขนาดนี้คือคู่ขัดแย้งเนี่ยนะฮะกลุ่มขัดแย้งเลยกันมันไม่ใช่คู่ขัดแย้งแต่มันเป็นกลุ่มขัดแย้งที่มีคนเกี่ยวข้องกันมากมายหลากหลายมากนะครับกลุ่มขัดแย้งยังบอบช้ำไม่เท่าที่ควรนะท่านถึงจุดนึงเขาบอบช้ำเท่าที่ทวนเขาจะต้องคุยกันแต่ไม่ได้แคร์ประชาชนที่เจ็บช้ำอยู่นะตอนนี้นะฮะคนมันกำลังต่อสู้กันเนี่ยมันไม่มีทางออกอ่ะคือวันนี้เขาเรียกซีโร่ซัมเกมนะเกมการเมืองที่วันนี้สู้กันอยู่เนี่ยเขาเรียกซีโร่ซัมเกม
นะซีโร่ซัมเกมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนชนะเขาเรียกวินเนอร์เทคออลลูเซอร์ลูสออลคือผู้ชนะได้หมดนะผู้แพ้แพ้หมดเลยหมดหน้าตักเลย มันหมดเลยมันไม่ใช่แบบได้เสียเฉลี่ยกันอะไรแบบไม่วินวินนะมันไม่มีวินวินโซลูชันมันไม่มีว่าชนะทั้งคู่มันเป็นได้กับเสียเลยได้ได้หมดเสียเสียหมดเพราะมันเลยทำให้การเผชิญหน้าหรือการต่อสู้กันเนี่ยรุนแรงมากนะฮะมันต้องอย่างเต็มที่อย่างที่บอกมันต้องไปถึงจุดหนึ่งที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีโอกาสชนะถ้าผมคิดเองนะฮะถ้าลองจับมือเจ็บทั้งคู่ลองจับมือกันนิดนึงแล้วลองคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการเสียศักดิ์ศรีไหมฮะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีแล้วเพราะมันเป็นซีโร่ซัมเกมถ้าแค่ศักดิ์ศรีมันยังคุยได้มันเป็นเรื่องของโอ้โหฝ่ายหนึ่งโดนข้อหากบฏนะมันไปลึกนะนะอีกฝ่ายหนึ่งก็กำลังโดนองค์กรอิสระโดนศาลตรวจสอบเยอะแยะมากมายถูกไหมฝ่ายนี้ก็บอกว่าฝ่ายกปส.บอกทางนี้ต้องไปหมดครับตระกูลชินวัตรต้องออกไปเลยโอ้โหเอ้าฝ่ายนี้ก็บอกเขายังยึดหลักกฎหมายอยู่เอ้าก็รัฐธรรมนูญนี้อยู่แบบนี้เขายังเป็นแบบนี้อยู่ถูกไหมฝั่งนี้ก็บอกทางนี้ไม่เป็นธรรมต่างฝ่ายต่างยึดจุดของแต่ละคนทางนี้ก็บอกว่าไอ้กติกาแบบนี้ไม่ได้นะฝั่งคุณทำแบบนี้กติกาไม่ได้ต้องแก้กติกาก่อนทางนี้บอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งฝั่งนี้บอกก็รัฐธรรมนูญมีอยู่เนี่ยมันต้องเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปแค่คิดอย่างนี้ก็ไม่เจอกันละมันเส้นขนานถูกไหมสุดท้ายมันก็คือไปสู่การประลองกำลังที่เขากำลังนัดอะไรกันทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วด้วยใกล้วันนี้ก็แต่ผมยังมั่นใจว่าสุดท้ายต้องเกิดการเจรจาอาจจะมีการปะทะกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่รุนแรงถึงที่ว่าเพราะผมเชื่อว่าคนไทยด้วยกันลึกๆเนี่ยเราไม่ชอบความรุนแรงเท่าไหร่หรอกเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าคนกลางเนี่ยนะฮะเริ่มถอยออกมาเยอะขึ้นดูได้จากผลการเลือกตั้งสว.ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าคนเริ่มเบื่อขั้วนั่งทั้งสองขั้วเลยนะแล้วเริ่มบอกเหนื่อยแล้วอะกองเชียร์ก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับถูกไหมผมว่าสปอนเซอร์พักก็จะเริ่มเหนื่อยนะครับสุดท้ายนักกีฬาก็เหนื่อยมันก็คงต้องถึงเวลาที่ต้องเจรจาเมื่อถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยการเจรจาจะเริ่มเกิดการเจรจาที่แท้จริงนะเชื่อว่าอีกไม่นานท่านในเมื่อบอกว่าไม่นานนะจริงๆก็เป็นข่าวดีของคนไทยนะฮะอย่างนี้คุณโคสิตลองฝากถึงขั้วการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นหน่อยฮะว่าเขาควรจะหาทางลงหรือว่าหาทางออกหรือว่าจะเจรจาอย่างไรให้มันยุติแล้วก็ง่ายที่สุดในการที่จะพูดคุยกันง่ายๆเลยโอ้นี่ก็ผมพูดยากอะนะแต่ผมก็เพียงแต่ว่านะฮะเป็นคนไทยเราอยากเห็นความรักสามัคคีเข้ามาสู่สังคมเราเราไม่อยากเห็นว่าวันนี้เนี่ยครอบครัวเดียวกันยังทะเลาะกันเลยวันนี้เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันลามเข้าทุกครอบครัวไปแล้วนะหลายคนพี่น้องก็ยังไม่คุยกันนะบางคนเพื่อนฝูงบางแห่งเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียไลน์บางกรุ๊ปต้องขอร้องว่าห้ามคุยการเมืองแล้วนะรู้สึกปัญหาเรื่องการเมืองกลายเป็นเรื่องกำลังจะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจของกลุ่มคนแล้วครับเพราะพูดคุยแล้วก็เกิดปัญหานะครับผมเชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้คุมบทบาทของแต่ละขั้วเนี่ยน่าจะสะท้อนความรู้สึกของประชาชนนี้ได้ครับนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็รักบ้านเมืองแล้วก็หวังว่าเขาจะต้องมีการคุยกันเพื่อหาทางออกกันให้ได้นะครับเพื่อให้ประเทศเราเดินหน้าต่อไปได้เราจะเข้า AEC ในปีหน้าแล้วนะสิ้นธันวาเนี่ยนะครับ58หลายเรื่องเรายังทำไม่ทันเลยกฎหมายก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่างเนี่ยการเตรียมความพร้อมต่างบรรยากาศเราเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเป็นปัญหามากอย่าลืมนะระบบประเทศเราเนี่ยนะเอาระบบงบประมาณก่อนมาวันนี้เนี่ยงบประมาณเราปี557เนี่ยนะเราเริ่มตุลา56 57นี่เดือนเมษาครับเราหมดไป2ควอเตอร์แล้วนะปีนึงมี4ควอเตอร์คือเราหมดไป6เดือนแล้วนะความจริงแล้วเนี่ยงบประมาณของปี58เนี่ยเราต้องเตรียมทำตั้งแต่มกราแล้วนะผมว่าตอนนี้เรายังทำงานกันไม่ได้เลยครับมันจะเกิดผลกระทบกับการบริหารราชการมากครับ GDP เนี่ยมันก็เกิดจากอะไรเกิดจากตัว G คือ government หรือรัฐบาลภาครัฐในการลงทุนวันนี้สะดุดหมดนะตัว C consumption หรือ consumer ครับวันนี้ผู้บริโภคก็กำลังซื้อ
น้อยหรือการบริโภคทุกคนก็เริ่มประหยัดเป็นห่วงนะตัว I ตัว investment ต่างประเทศก็ลงทุนกับเราน้อยลงผู้คนคนไทยนักลงทุนก็เริ่มดูก็เรียก wait and see รอดูก่อนทุกอย่างมันอยู่สภาพการชะลอเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดปัญหามากนะเพราะนั้นก็ขอว่าหาทางจบกันให้เร็วอย่ายืดเยื้อนะครับแล้วจบแบบสันติวิธีเถอะนะแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ใช่ใครเราพี่น้องคนไทยด้วยกันแท้ๆวันนี้เราต้องมองคู่แข่งเราอยู่ต่างประเทศครับนะคู่แข่งเราอยู่ต่างประเทศเราจะแข่งกับเขาอยู่นะทำไงให้บริษัทประเทศไทยหรือครอบครัวประเทศไทยหรือบ้านเราเนี่ยให้พร้อมที่แข่งขันได้ครับนี่ก็เป็นข้อคิดนะครับข้อเสนอแนะดีๆจากนักบริหารประสาน10ทิศของเรานะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าคำวอร์ดในวงการไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อสารมวลชนการบริหารเองนะครับรวมไปถึงการทำงานในวงการสื่อสารมวลชนแล้วก็การเจรจาเนี่ยมากมายก่ายกองเห็นผมเห็นได้ไปบรรยายหลายที่หลายทางจริงๆแล้วคุณโกสินน่าจะไปเข้าไปอยู่ในการเมืองถ้าเข้าไปได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเป็นประโยชน์ก็เคยคิดว่าถ้าได้เป็นสว.ก็คิดว่าจะมีส่วนเข้าไปช่วยได้เพราะว่าหลายเรื่องมันเป็นเรื่องของข้อแย้งที่เกิดจากกฎหมายที่บอกก็คือแก้จากต้นเหตุเราแก้ต้นเหตุนะก็คือทำกฎหมายให้มันชัดเจนกว่านี้ไม่ต้องคุ้มเครือไม่ต้องตีความนะฮะการเมืองก็ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องข้อกฎหมายศาลก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการตีความนะฮะหรืออะไรเนี่ยต้องมาตัดสินในสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับแล้วก็ปรับข้ออุปสรรคต่างๆทั้งหมดกฎหมายเนี่ยมันเป็นตัวกำเนิดทุกอย่างเลยนะครับมันเป็นทั้งบวกและลบได้นะเราทำให้กฎหมายดูดีก็คือตัวขับเคลื่อนประเทศนะครับอย่างที่คุณโกสิทธิ์บอกไปหลายๆเทปนะครับว่าไอเดียหรือว่านโยบายที่คุณโกสิทธิ์เอาไปหาเสียงไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทมรวมไปถึงสว.ด้วยจริงๆไม่สงวนลิขสิทธิ์นะฮะถ้าใครจะเอาไปใช้หรือว่าทำให้ประเทศชาติเราพัฒนามากขึ้นก็จะดีเป็นการดีที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณทุกคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามรายการจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนท้ายจบแล้วนะครับก็ขอให้คุณโกสิทธิ์เนี่ยฝากนิดนึงนะครับถึงเรื่องของความรักและความสามัคคีกตัญญูต่อประเทศชาตินะครับวันนี้สิ่งที่เป็นห่วงคือวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยเราเนี่ยนะครับคือความรักความเอื้ออาทรความสามัคคีนะการให้อภัยที่เราชาวพุทธมีต่อกันเนี่ยขอให้ยังอยู่ในใจทุกคนแล้วนำมันกลับมาให้ประเทศเรามีความสงบได้นะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเรามีโอกาสมีดีทุกอย่างวันนี้ถ้าเรากลับมาตั้งหลักกันแก้ปัญหาทุกอย่างแบบสันติวิธีแก้แบบเอาความเป็นไทยกลับมาวัฒนไทยด้วยกันนะครับวันนี้ปัญหาใหญ่เราคือเราอยู่ในสภาวะการแข่งขันกับโลกเราจำเป็นแล้วนะครับที่ต้องมาช่วยกันเอาองค์ปากทุกคนนะครับผมเชื่อทุกคนก็มีความคิดต่างๆกันไม่ผิดหรอกครับการคิดต่างได้แต่เราอย่าแตกแยกนะแตกต่างได้แต่เราอย่าแตกแยกเลยยังไงแล้วคนไทยนะครับหาข้อสรุปกันได้แล้วร่วมเดินไปด้วยกันทำให้ประเทศเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ดีได้นะครับต้องขอขอบพระคุณคุณโคสิทธิ์สุวินิจิตมากๆเลยครับครับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาหาเรานะครับ5รางวัลอย่างที่บอกไปแล้วเรายังแจกทุกสัปดาห์นะครับและนี่ก็คือรายชื่อที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ5รางวัลเช่นเดิมนะครับจากลูกแม่ค้าผลไม้สู่ผู้บริหารมืออาชีพนะครับ5รางวัลทาง426 4333วันนี้คุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการพูดคุยกับคุณโคสิทธิ์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในสังคมไทยได้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะครับคุณโคสิทธิ์ยังเดินทางรอบโลกก็จะนำประสบการณ์นะครับมาพูดคุยแล้วก็เล่าให้เราฟังแบบนี้ทุกๆวันศุกร์นะครับวันนี้ผมและคุณโคสิทธิ์พร้อมทีมงานนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ